กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมสมคิดเชื้อคงพรรคเพื่อไทยจากอุบลราชธานีขอบพระคุณท่านประธานครับแม้ครม.จะมาน้อยแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคของพวกผมของฝ่ายค้านที่จะต้องมาอภิปรายไม่ไว้วางใจที่เราทำยติไว้ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าวันนี้เป็นเรื่องของพลเอกประยุทธ์ล้วนๆท่านต้องมาส่วนจะฟังอยู่ทางไหนเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งปกติผมพูดทีไรท่านอยู่ทุกทีงวดนี้อาจจะมีภารกิจไม่ว่ากันแต่ว่ามีครม.มาก็ยังดีอย่างน้อยนั่งคนสองคนจะได้รับทราบกันผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าวันนี้ท่านที่เป็นตำรวจต้องฟังคนที่อยู่ในหน้าที่รวมทั้งคนไม่อยู่ในหน้าที่ต้องฟังเรื่ององค์กรของท่านเพราะผมจะพูดถึงตำรวจโดยเฉพาะที่ต้องพูดเพราะต้องปกป้องรักษาองค์กรตำรวจให้มีศักดิ์ศรีให้มีเกียรติยศไม่ใช่คนที่ทำอะไรอยู่แล้วก็ไปทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับที่ตัวเองพูดในกรณีนี้นะครับท่านประธานครับพลเอกประยุทธ์ท่านเป็นนายกมาก็อีกไม่กี่เดือนก็จะ8ปีแล้วล่ะครับจากยึดอำนาจรวมทั้งมาจากกระบวนการเลือกตั้งที่ไม่ค่อยสมบูรณ์นักเราเองก็ต้องยอมรับว่ามานั่งในสภาด้วยกันกรณีนี้เนี่ยผมก็จะบอกว่าท่านลุแก่อำนาจช่วยเหลือบุคคลที่แวดล้อมท่านบุคคลต่างๆที่ทำงานให้ท่านสร้างความเหลื่อมล้ำสร้างบาดแผลให้กับลูกหลานพอสมควรผมเรียนว่าวันนี้พลเอกประยุทธ์ที่ดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งยังไงท่านก็ต้องเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดจะอำนาจด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่เพราะนั้นเรื่องสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเราต้องย้อนไปก่อนว่าเขาก็ใช้งบประมาณปกติไม่มีอะไรอื่นใดเลยมีหนังสือเวียนของผบ.ตร.ชื่อสุวัฒน์ก็เวียนปกติดูสไลด์ที่2ที่3ก็ได้ครับผมเตรียมมาให้ดูเวียนปกติเรื่องงบประมาณเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยที่จะต้องใช้ในเรื่องของการจัดงบประมาณดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับซึ่งลงก็เขียนบอกว่าแนวทางในการปฏิบัติราชการนี่สไลด์3แผ่นเนี่ยก็พอเห็นคร่าวๆว่าเรื่องนี้ผบ.ตร.จะต้องดูกระทั่งเรื่องการบรรจุแต่งตั้งเรื่องการสอบเข้าเรื่องทุกอย่างแล้วครับชุดตำรวจก็จะใช้เงินงบประมาณนี่หนังสือเนี่ยเป็นงบประมาณซึ่งใช้ในงบประมาณปี65ซึ่งกำลังจะหมดเพราะนั้นเรื่องนี้เนี่ยที่ผมจะมาเล่าให้ฟังก็คือบอกว่าท่านพลเอกประยุทธ์นอกจากจะดูแลเรื่องนี้แล้วเนี่ยนะครับท่านก็ยังไม่เห็นแก่ลูกหลานที่กำลังตกงานลองดูสไลด์ถัดไปนะครับว่าวันนี้เนี่ยนิสิตนักศึกษาคนรุ่นใหม่ลูกหลานเราเนี่ยตกงานไปเท่าไหร่ครับเฉลี่ยแล้วในปี64เนี่ยนิสิตนักศึกษาใหม่เนี่ยตกงานไปราวๆสัก 500,000 ที่ต้องย้อนให้เห็นเพราะว่าคนตกงานจำนวนมากแต่มีคนอีกบางคนกลุ่มนึงได้งานโดยอาศัยเส้นสายผ่านสำนักงานตำรวจแห่งชาติเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าใครแต่เรื่องนี้เนี่ยท่านพลเอกประยุทธ์ท่านก็จะบอกว่าให้สมคิดมาอีกแล้วตำรวจอีกแล้วครั้งก่อนก็มาพูดเรื่องการแต่งตั้งตำรวจโยกย้ายจ่ายเงินจ่ายทองกันครั้งนี้มาอีกแล้วพูดอีกแล้วก็พูดครับเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยเหมือนกับท่านขจิตนั่นแหละไม่พูดไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะเรื่องนี้พูดไปท่านก็ไม่แก้ไขก็จะพูดจนกว่าจะแก้ไขล่ะอภิปรายไม่ไว้วางใจถ้ามีเดือนหน้าก็จะพูดอีกเรื่องเดียวกันนี่แหละแต่วันนี้เอาเรื่องใหม่หน่อยผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าค่าใช้จ่ายค่าดูแลเรื่องต่างใช้งบประมาณหลวงทั้งนั้นไม่ใช่เงินพลเอกประยุทธ์เรื่องนี้ขอเรียนว่า
พลเอกประยุทธ์ที่ดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยมีคุณสุวัฒน์เนี่ยผบ.ปั๊ดเนี่ยเขาเรียกเล่นๆอ่ะเป็นผู้กำกับดูแลในด้านบริหารหลายคนก็จะต้องมองว่าโอ้ยเดี๋ยวพลเอกประยุทธ์ก็ตอบว่าไม่ใช่หน้าที่ผมหน้าที่ผมก็แค่กำกับดูแลคนที่บริหารจัดการก็คือพลตำรวจเอกสุวัฒน์ขออภัยที่เอ่ยนามท่านไม่เสียหายท่านประธานครับเรื่องตำรวจเนี่ยมันมีหลายเรื่องปัญหาอาชญากรรมปัญหายาเสพติดปัญหาทุกเรื่องเพื่อนสมาชิกก็ได้อภิปรายเยอะมันเป็นปัญหาหมดเพราะอะไรครับเพราะเราเลือกคนที่มีคุณภาพได้ไม่เต็มหน่วยไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมันมาอย่างไรครับมากับเส้นกับสายไงจำนวนหนึ่งมากับเส้นกับสายตำรวจที่เขาทำงานดีๆได้แต่มองตากันนี่ไงครับพฤติกรรมอาชญากรรมต่างๆมันรุนแรงมันมากขึ้นผมก็มีสไลด์ให้ดูมีการปล้นฆ่าจี้ชิงทรัพย์สารพัดอย่างในภาวะเศรษฐกิจที่มันตกต่ำขนาดนี้ไอ้ปัญหาต่างๆมันเกิดขึ้นแต่ตำรวจเองกลับมองเรื่องนี้อย่างตาปิดๆผมเรียนนะครับว่าท่านประธานครับการเอาคนเข้ามาดำรงตำแหน่งนั้นน่ะแน่นอนครับมันมาได้หลายวิธีวิธีหนึ่งก็เส้นสายซึ่งถ้าใครไม่มีเส้นสายก็เข้าไม่ได้จะเล่าให้ฟังท่านประธานเรื่องนี้ผมเองเนี่ยพอได้ข้อมูลเรื่องนี้ก็นอนคิดพอสมควรว่าจะอภิปรายดีไหมไม่อยากให้ไปกระทบเด็กๆผมคิดดูแล้วถ้าเงินที่จ้างตำรวจเหล่านั้นเป็นเงินส่วนตัวของพลเอกประยุทธ์ผมไม่พูดหรอกครับนี่มันเงินภาษีพี่น้องประชาชนที่เอาไปใช้ในสิ่งที่สร้างให้คนแวดล้อมตัวเองคนใกล้ชิดตัวเองเพื่อให้ทำงานให้ผมต้องพูดแม้จะเข้าใจว่าเด็กๆนั้นอาจจะไม่รู้เรื่องผมเรียนนะครับว่าผมว่าปรากฏว่ามีลูกชายกับลูกสาวนักการเมืองคนหนึ่งที่ติดกับพลเอกประยุทธ์เรียกว่าจะเป็นจะตายแทนกันได้เอาลูกเข้าตำรวจคนอื่นเข้าผมก็ยังไม่เอะใจลูกอดีตผบ.ตร.ก็เข้าลูกผบ.คนนั้นอาจจะเข้าคนเป็นลูกคนตำรวจพ่อแม่เป็นตำรวจก็อยากให้ลูกเป็นตำรวจไม่ใช่ความผิดโอเคล่ะลูกอดีตผบ.ตร.เป็นตำรวจผมยังพอทำใจรับได้แม้จะรับได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะอะไรฮะเพราะก็เส้นสายเหมือนกันแต่อย่างน้อยคนที่เป็นตำรวจใหญ่ๆก็ได้สร้างคุณงามความดีให้กับหน่วยของเขาก็ยังพอรับได้แต่เรื่องนี้นะครับพลเอกประยุทธ์จัดการให้คนคนหนึ่งนี่ไงครับจัดการให้คนคนหนึ่งแต่ก่อนชื่อสุพรตอนหลังท่านเรียนสูงขึ้นท่านก็เป็นด็อกเตอร์เสกสกลที่ผมต้องเอ่ยชื่อเพราะว่ามันเกี่ยวเนื่องและเป็นข้อเท็จจริงครับท่านประธานคืออย่างนี้พลเอกประยุทธ์เนี่ยกับคนที่เห็นในภาพไปไหนมาไหนด้วยกันเรียกว่าแม่เป็นเงาตามตัวขนาดจุดไฟชักให้กันนะครับมีคนมากระซิบว่าในทำเนียบนี่คนนี้จุดไฟชักให้เดินเป็นฝาแฝดเลยเก่งกาจขนาดแต่งตั้งให้ไปดูแลเรื่องสลากกินแบ่งดูไปดูมาเป็นไงครับมันแบ่งเข้าตัวนะดิมีเรื่องมีราวมีคลิปอื้อเฉาสุดท้ายก็จำใจลาออกสุดท้ายจำใจลาออกทำไมผมต้องเอ่ยถึงครับเพราะว่าลูกบุคคลดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งเป็นนายตำรวจผมเอ่ยชื่อได้นิดหน่อยไม่ผมมีภาพหมดแต่ผมเห็นว่าเป็นเด็กๆรุ่นลูกผมไม่เอาภาพมาให้ดูคนหนึ่งชื่อร้อยตำรวจโทเจตนารมณ์อัฏฐาวงศ์พยายามหลีกเลี่ยงมันเกี่ยวเนื่องกันครับผมจะเอ่ยครั้งเดียวอีกคนเป็นผู้หญิงลูกสาวชื่อจิตปรารถนานามสกุลไม่บอกคนแรกเป็นรองสารวัตรฝอ.5กองบก.อก.อำนวยการก
ของประชาการสืบสวนกลางบรรจุ31 มีนา 64คนที่2 เมษา 65ที่ผมพูดก็แปลว่าผมถึงบางอ้ออ้อมีหน้าล่ะคนเป็นพ่อถึงสู้เป็นสู้ตายพูดเถียงข้างๆกูช่วยพลเอกประยุทธ์จนไม่ลืมหูลืมตาเพราะเหตุนี้นี่ไงครับการแต่งตั้งแบบเนี้ยเอาประโยชน์ใส่พวกตัวเองพวกพ้องตัวเองแล้วเวลาแต่งตั้งเนี่ยผมจะบอกเลยเขาเรียกตำรวจมาเนี่ยเวลาแต่งตั้งตำรวจเนี่ยผบ.มีอำนาจจริงครับที่จะยกเว้นกฎระเบียบต่างๆผบ.หน่วยเนี่ยเขาทำอะไรล่ะครับตอนนี้เขาเอาอำนาจไปให้ทางผบ.ตร.ถามว่าเขาทำได้ไหมทำได้แต่อะไรมันจะบังเอิญขนาดนั้นน่ะทำไมมันบังเอิญขนาดนั้นน่ะได้ทั้ง2 คนเลยดีไม่เอาพี่ชายมาอีกคนเอาน้องชายมาแล้วด้วยนี่มันครอบครัวเดียวนะครับแล้วเด็กๆที่จบใหม่เป็น 4-5 แสนคนได้แต่มองตาปิบๆไม่มีโอกาสแล้วตำแหน่งที่ได้เนี่ยปกติแล้วเนี่ยเขาจะเอาตำแหน่งที่ขาดแคลนความรู้วันนี้คอลเซ็นเตอร์เต็มบ้านเต็มเมืองตำรวจเหล่านั้นน่ะปฏิบัติงานไม่กี่คนลำบากลำบนแต่นี่เอาตำแหน่งท่านจดรัฐศาสนศาสตร์ทางด้านบริหารมามันขาดแคลนตรงไหนผบ.หน่วยปกติเขาจะเป็นคนเลือกอันนี้ไม่ให้เลือกเลือกมาให้เขาแล้วจะให้ตำรวจไปทำงานได้ยังไงในเมื่อความรู้ความสามารถมันไม่ตรงกับหน่วยงานทางตำรวจต้องฟังกันไว้ด้วยอะไรที่ไม่ถูกต้องพวกท่านต้องลุกขึ้นพูดแน่นอนล่ะข้าราชการเกรงใจกันกลัวกันแต่คนเป็นผู้แทนไม่ได้เกรงใจนะครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องภาษีอากรพี่น้องประชาชนซึ่งจะต้องใช้อย่างสมเหตุสมผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยเอาคนแวบล้อมท่านมาได้ยังไงอย่างเงี้ยแล้วเอามาเป็นประเด็นทางการเมืองด้วยความจริงก็ในสภามันก็รู้จักกันเยอะแยะผมไม่นึกว่าพลเอกประยุทธ์จะกล้าท่านตอบผมแน่นอนว่าไม่ใช่หน้าที่ท่านไม่มีอำนาจออกคำสั่งท่านตอบอย่างนี้แน่นอนครับแต่ใครจะเชื่อล่ะในเมื่อพลเอกประยุทธ์ดูแลตำรวจแห่งชาติอาจจะบอกอะไรกันกับผบ.ก็ได้สั่งการกันยังไงก็ได้ไม่มีปัญหาปัญหาคือเงินภาษีพวกผมไงไปอยู่ครอบครัวเดียวเรื่องนี้ผมเห็นว่าพลเอกประยุทธ์จะปฏิรูปตำรวจอย่างไรกฎหมายปฏิรูปออกไปแล้วขนาดออกไปยังแก้ออมหน้าตัวเองไว้ตั้ง180 วันเลยนี่เลยจะปฏิรูปตำรวจไอ้ตำรวจที่ขาดแคลนตำรวจที่ไร้ความสามารถก็เขาไม่ได้เลยแข่งขันไม่มีความเป็นธรรมเลยมีแต่ความเหลื่อมล้ำปากท่านก็พูดว่าทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายมันกฎอะไรอ่ะเนี่ยบ้านผมก็ถึงบอกว่าถ้าภาษาบ้านผมท่านประธานทำแบบนี้เบิดคำสิว่าคือไม่รู้จะพูดอะไรแล้วบ้านเมืองเนี้ยผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าประเด็นเรื่องนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่อยากให้พี่น้องประชาชนที่รับฟังรับทราบว่าเขามีอำนาจเขาทำอะไรก็ได้ยังมีอีกหลายประเด็นนะครับด็อกเตอร์คนเนี้ยเป็นด็อกเตอร์ไม่ธรรมดานะด็อกเตอร์เสกอะไรก็ได้จะมีเสกอื่นๆด้วยเดี๋ยวเพื่อนสมาชิกเขามาว่าต่อแต่วันนี้ผมเรียนท่านประธานเพื่อทราบอย่างนี้นะครับว่าเราจะปฏิรูปอะไรต้องดูตัวผู้บริหารต้องดูตัวคนเป็นผู้นำองค์กรตำรวจดีๆเขาทำงานเขาเสียใจเขาเสียน้ำใจเขาก็บอกผมมาผบ.ต่างๆคนต่างๆเขาอยากทำงานเขาอยากคนที่มีความสามารถมาผบ.หน่วยต่างๆเขาก็อยากได้คนมีความสามารถวันนี้ท่านยัดเยียดให้เขาจากตำแหน่งลูกสาวก็เป็นตำแหน่งกองการต่างประเทศแล้วมันเดือดร้อนอะไรลูกชายก็อำนวยการธรรมดาทำไมไม่รับตำแหน่งแพทย์เลยคนจบแพทย์ไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจจะเส้นเท่าไหร่ผมก็ไม่เคยว่าเพราะมันขาดแคลนมันมีความจำเป็นทำไมไม่เอาสื่อสารเทคโนโลยีที่เก่งๆไปช่วยปอท.ไปช่วยเขาสกัดกั้นเรื่องเว็บการพนันเว็บการพนันนี่เปิดกันทั่วข่าวเขาว่าเว็บไหนจ่ายตังค์ก็ไม่ปิด
ตำรวจไปดูนะเรื่องนี้ยังมีอยู่เยอะแยะเอาตำรวจเก่งๆบรรจุคนเก่งๆคนรุ่นใหม่เก่งๆเยอะแยะซึ่งเขาไม่มีเส้นมีสายสอบแข่งขันกันมาปกติเอามาเลยอย่างที่ผมบอกเรื่องเทคโนโลยีเรื่องอะไรเก่งๆเอาไปช่วยเขามาทำสู้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์สิครับนี่เอามาไว้อำนวยการอะไรเพราะนั้นผมเรียนท่านประธานว่าท่านจะไปปฏิรูปตำรวจปฏิรูปไม่ได้หรอกครับตราบใดที่นายกรัฐมนตรีที่เราอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยยังทำในสิ่งที่เรียกว่าทำให้ตำรวจทั้งกองอึดอัดทั้งกรมอึดอัดหลายเรื่องนะครับท่านประธานแต่ว่าผมพอมีเวลาเข้าๆให้ท่านฟังว่าวันนี้รัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์ทำในสิ่งที่เรียกว่าเรารับไม่ได้ที่เรายื่นอภิปรายไว้วางใจมันก็เรื่องแบบนี้แหละครับไอ้นี่แค่ประเด็นเดียวประเด็นเล็กๆแต่เป็นประเด็นสะท้อนให้เห็นว่าคนใกล้ชิดท่านคนที่ดูแลบางเรื่องให้ท่านทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรแล้วจะให้พวกผมไว้วางใจยังไงครับที่เรายื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจก็เพราะเหตุแบบนี้เพราะเหตุแบบนี้ท่านจะตอบหรือไม่ตอบแล้วก็อย่ามาอ้างข้างๆครูท่านต้องตอบเรื่องนี้ตั้งได้ยังไงเหตุผลอะไรอย่าเลี่ยงแม้ท่านไม่อยู่ผมก็เชื่อว่าท่านฟังในรถคนที่ใกล้ชิดท่านแล้วไม่รู้อีกกี่คนที่เป็นยิ่งใหญ่กันเหลือเกินผมเห็นใจครับเด็กๆลูกหลานที่เป็นไม่ใช่ความผิดของลูกหลานไม่ใช่ความผิดของเด็กๆความผิดของคนแต่งตั้งท่านต้องจำไว้นะพลเอกประยุทธ์ท่านไม่ได้จ่ายเงินเองตำรวจ1คนกว่าจะเกษียณเนี่ยผมไปบวกลบแล้วกว่าจะถึงยศนู่นยศนี่เสียเงินประมาณ32ล้านต่อคนก็แปลว่าตั้ง2คนอยู่ๆก็ภาษีพวกผม64ล้านนะครับไม่ได้มีความสามารถที่จะดำเนินการทำงานให้หน่วยได้เต็มที่เรื่องนี้ก็อยากจะฝากท่านประธานเรียนไปยังท่านนายกแล้วท่านรัฐมนตรีที่มากรุณาบอกนายกว่าพรรคฝ่ายค้านมาพูดเพื่อแสดงให้เห็นว่าเขามีข้อมูลที่จะพูดไม่มีหรอกครับพูดลอยๆไม่มีต้องเป็นเรื่องที่เป็นหลักฐานจริงข้อเท็จจริงท่านนายกไปสอบเลยจะทำยังไงอะไรก็แล้วแต่นะครับจะทำยังไงก็แล้วแต่เพราะนั้นเรื่องนี้ผมเรียนนะครับว่าท่านพลเอกประยุทธ์ท่านดำเนินการเรื่องนี้มาพอสมควรแล้วผมก็จะบอกว่าในการอภิปรายวางใจเราเนี่ยเราไม่เชื่อว่าท่านเองจะดำเนินการชอบมาพากลท่านเป็นคนที่ไร้ประสิทธิภาพไร้ความสามารถเป็นผู้นำที่พิการทางความคิดเรียกว่าคิดไม่ถึงสองซีกหรอครับลุแก่อำนาจแล้วสร้างความเหลื่อมล้ำอย่างเห็นได้ชัดอย่าหวังปฏิรูปตำรวจแล้วครับท่านประธานนะเรื่องแค่นี้ท่านยังทำเลยเพราะนั้นขอฝากเรียนไปยังพลเอกประยุทธ์ต้องตอบคำถามนี้และฝากไปยังเพื่อนสมาชิกรัฐสภาสภาที่รักทั้งหลายว่าสิ่งที่ฝ่ายค้านได้อภิปรายได้พูดเนี่ยท่านต้องไปตรองดูว่าท่านจะลงมติให้พลเอกประยุทธ์อย่างไรแต่สำหรับพวกผมพรรคฝ่ายค้านไม่มีทางที่จะให้คะแนนพลเอกประยุทธ์แม้แต่นิดเดียวแม้แต่คิดก็ยังไม่ให้ขอบพระคุณครับท่านประธานครับครับขอบคุณครับต่อไปนางสาวปิยรัตน์ ติยรภัยรัตน์ครับค่ะกลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะปิยรัตน์ ติยรภัยรัตน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อชาติค่ะท่านประธานค่ะ